ก็น่าจะเกือบพร้อมวันนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์มีเสิร์ฟขนมส่งอีเมลเป็นจดหมายเวียนเข้าไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะทิ้งงานของตัวเองเพื่อมากินคุยงานมีแต่งานทั้งนั้นทุกนาทียืดเวลายาวนานนานนานยิ่งกว่านานเจ้านายคงมาจากดาวอังคารพูดอะไรไม่เข้าใจสักครั้งแถมเป็นคนที่ไม่เคยรับฟังนัดประชุมเพื่ออะไรเปลี่ยนวันที่แสนจะน่าเบื่อให้มีความหมายเธอจะรู้ว่ามีเนื้อหาที่อยู่ในที่เธอไม่อยากเปลี่ยนโลกนี้ให้มีสีสันจนอยากจะขอมองนานนี่มันคืองานในฝันเพียงได้เจอเธอเท่านั้นฉันรอว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์ออฟฟิศแบบนี้ใครจะคิดไม่ว่าจะโผล่ในออฟฟิศที่แบบตึก50ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติออฟฟิศก็มีแค่เซอร์ไพรส์มีเฉยๆไม่มีดารามาหรือศิลปินมาค่ะออฟฟิศดูสดใสเลยอ่ะ อ้าวเฮ้ยแบบไม่ใช่พนักงานเราหนิแบบอ้าวเป็นพี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบสนุกมากอ่ะแบบเฮ้ยแบบจริงๆที่เรียกเพี้ยนมากอ่ะชอบมากเลยค่ะออฟฟิศถูกด้วยขอบคุณนะคะที่มาทำให้ออฟฟิศเราสดใสมากๆขอบคุณที่ว่ามานะคะที่มาในออฟฟิศที่เป็นสีชมพูเพิ่งรู้ว่าอยู่ออฟฟิศเป็นสีชมพูเป็นยังไงขอบคุณค่ะวันทำงานเป็นสีชมพู